รายงานสถานการณ์พายุโนอึนเช้าวันที่18กันยายนเวลา8โมงครึ่งนะครับ8นาฬิกา32นาทีหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสูงถนนสายมิตรภาพนะครับสถานการณ์ตอนนี้ฝนเมื่อคืนฝนตกนะตอนเวลา5ทุ่มนะครับก็ทั้งคืนตกหนักแต่ก็ปริมาณน้ำยังถือว่าไม่เยอะนะครับยังไม่ล้นคันนานะครับก็เช้านี้สภาพอากาศเช้าวันนี้ฝนก็ยังตกลินนะครับตกปล่อยๆอยู่ยังไม่ถือว่าหนักมากเห็นหลายพื้นที่ว่าทางอุบลมีลมพายุเข้าด้วยนะครับแต่ทางนี้มุกดาหารก็อย่างที่เห็นนะครับสถานการณ์อย่างที่เห็นก็ยังถือว่าพอไปพอมานะครับคือไม่แรงมากทำไมกล้องสั่นจังเลยอันนี้คืออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับผมเป็นแจ้งข่าวสั้นๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวช่วงสายๆหรือว่าบ่ายๆอาจจะแจ้งอีกทีนะครับถ้าฝนมาแรงหรือว่ายังไงนะครับรอดูอีกทีแต่ตอนนี้สภาวะตอนนี้ก็คือถือว่าไปได้นะครับไปได้ใบปัดน้ำฝนก็ปรับที่จังหวะช้าสุดนะครับก็ไม่ถือว่าปัดเร็วครับผมก็แจ้งข่าวเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับก็นะครับถ้าฝนตกอยู่ประมาณนี้นะครับคือไม่แรงมากกว่านี้ก็ถือว่ายังพอไปได้นะครับลงส่งแคบหมูได้นะครับแต่ถ้าหนักกว่านี้ก็คงจอดนอนนะครับหรือไม่ก็กลับบ้านไปนอนนะครับครับผมแค่นี้ก่อนนะครับรายงานข่าวสั้นๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่องเบาไพ่ผู้ไทยปั้นบ้านครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้บอกไพ่ด้วยนะครับขอบคุณครับผม